ไปพ่อแม่พี่น้องน้าอาเอาบุญมาฝากบุญคืออะไรถ้าเขาถามย้อนกลับบุญคือความเข้าใจงั้นหนูเรียนหนังสือต้องให้เข้าใจหนูจะมีบุญเพราะหนูเข้าใจยัดบุญคือความเข้าใจเลยอย่าไปยัดอย่างอื่นผมว่ามันเหนือชั้นกว่านะครับเอาความเข้าใจทุกเรื่องที่มีการสื่อสารผ่านภาษาเขียนฟังอ่านพูดสี่ทักษะนะฮะเอาความเข้าใจเข้าไปเริ่มจีบตัวเราทั้งหมดโอเคนะฝากเอาไว้มากนะครับอ่ะท่านใดที่ยังมีนอกเหนือจากนี้เชิญครับผมคิดว่าบรรยากาศวันนี้ครบกระบวนนะผมว่านะไม่ต้องมีต่อเนาะถ้าดูเวลาตอนนี้มัน1:02 PMพอไหมหรือว่ายังเชิญครับ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 มีอะไรหลงเหลืออยู่พอที่จะเชิญเชิญหนูเพิ่งจะมาวันนี้วันแรกแล้วไม่รู้จักวิธีการงับอากาศแล้วหนูก็เป็นไทรอยเป็นกระดูกเครื่องหัวเข่าเสื่อมเดินไม่ค่อยจะไหวขาสองข้างมันจะปวดแบบว่าไปไปมามาอย่างไรต่อถามว่าวันนี้ผมจะช่วยไหมนะฮะจริงๆวันนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่ช่วยใครนะฮะไม่ช่วยใครเพราะว่าอยากจะให้เกิดความเข้าใจซะมากกว่าให้ความเข้าใจเอาความก็จะเป็นสรณะก่อนนะวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ผมยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะรักษาแล้วหรือยังผมยังเชื่อในส่วนตัวผมอยู่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์นะน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าก็ฟังไปก่อนครับมันมีขึ้นเข้ามาเราก็งงแต่ธรรมดาตัวเองก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่ก็มีพระอาจารย์ที่เราทับถึงก็จะได้ความรู้สึกอย่างนี้ที่แบบอีกใจก็ท้ออีกใจก็สู้ปาจากทางแล้วตอนนั้นพอหนูเปิดโดยเจนอ่ะแล้วก็อันเสียบหูฟังใช่ไหมหนูบอกให้เสียบหูฟังพอหนูเสียบเนาะหนูก็ได้พลังขึ้นมาเยอะเลยซึ่งธรรมดาหนูก็ไปบัดทางนี้แล้วขณะที่วันที่มานั่งเนี่ยตอนที่ตั้งให้หลับตาเป็นสภาวะตลอดแล้วหนูหลับตาเสร็จหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจว่าลุงนั่งตรงนู้นได้ยังครับแค่ขาเรียกว่าปวดนะครับเอาขยับเองนะครับขยับครับถามว่าหายังเดินก่อนครับเดินก่อนเอาธรรมดาเอาลุกเลยเออเอาเดินเลยเดินเลยเออเอาเดินไปเดินมาดูซิเออนะฮะรู้สึกเป็นยังไงข้อ2ทีอืมโอ้ตรงนี้รู้เลยว่าเส้นมันอ่ะโอ้โห
ากเลยแล้วเมื่อกี้หนูลุกก็เป็นหน้าไปเข้าห้องนอนไม่มีอาการโอ้ยค่ะจริง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 ครับแล้วหนูก็เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวตอนนี้เขาอ้วนหนูก็ไม่กินข้าวแล้วก็กลับบ้านนะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะอยู่ให้ถึงที่สุดเพื่อคุณมาครั้งแรกนะครับครับยาท่านรักษาเพราะว่าเดิมไม่ไหวก็ไปถามตำรวจหนูถ้าจะกลับคืนจะขี่ไปนอนที่นี่ก็ได้คืนนี้ที่นี่ก็มีให้นอนมีที่ให้นอนคืนนี้ครับลุงจะมาลากไปพักคงไม่จะกลับที่โรงพยาบาลลุงมาบอกว่าเรื่องประมาณ3คุณใช่ไหมครับไอ้ดูมีคนกลัวมันจะฟีกอ่ะกลัวงั้นมันก็ไม่จำเป็นจะไม่นั่งแท็กซี่ครับจะมาลากแล้วก็ไม่จะกลับที่โรงพยาบาลเพิ่งจะกลับแล้วไปไม่รู้นะมันยังมานั่งตรงเนี้ยสัมผัสได้เลยสภาวะของตัวเราอะตัวเรานี่ว่างเปล่าเนี่ยรูปร่างของหน้าเราตัวเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นของรูปแผงขาแต่ข้างในร่างกายมีแต่ความว่างจริงจริงพี่ก้องตกว่าแบบว่าขึ้นอยู่ในประทังนี้อยู่แล้วอะแล้วคราวนี้ดูนั่งเนี่ยนะโอ้ยกระป๋องสุดยอดตรงนี้ว่างหมดมีแต่ความว่างตลอดซึ่งดูเป็นประทังนี้นะแต่ยังไม่เคยเจอความว่างนี้แล้วการที่ลุงหอกพูดอ่ะส่งเสียงอ่ะมันปื้อไปที่หูหนูไม่ทำไมหูฉันนี่ไม่ได้ยินหนูก็ได้ยินอย่างนี้แป๊บเดียวมันพุ่งกับมันนึกปั๊บปุ๊บผ่านด้านอยู่ปั๊บมีความว่างปั๊บทะลุอย่างนี้เลยซึ่งหนูไม่เคยจับอาการนี้ได้แล้วลุงหอกว่าลุงหอกหนูก็คิดว่าขอให้หนูมีบุญได้เจอแล้วไม่ได้รับเพราะตอนหลังมาเดินมาไม่ไหวนี่จะไปไหนต้องถามไปยังไงเดินยังไงคือเดินมากมันปวดขาอยากให้หาตรงนี้สำคัญจะเป็นไทรอยด์เป็นที่หมอให้ตื่นแรงก็เป็นการตื่นตัดสินใจจะตื่นแรง 3-4 ครั้งพอจนวันนั้นไม่มีเหตุไม่ได้ตื่นครับมีเหตุไม่ได้ตื่นเราก็เลยสงสัยเป็นโชคดีหรือโชคร้ายทำไมเราจะได้ตื่นแล้วไม่ได้ตื่นอาจจะเป็นบุญเรามั้งที่เราไม่ต้องตื่นแรงกลัวครับดีเนาะหนูเป็นคนทำอะไรแบบว่าตั้งใจอ่ะต้องเอาให้ได้ต้องหรือได้บอกหนูช่วยหน่อยหนูส่งในไลน์กดจะมาโหอ่ะไม่อะไรมึงไอ้หนูไอ้นี่จะรถพูดตกใจเราจะไม่มีบุญปากก็คิดนะใจก็คิดไอ้กูรู้ก่อนกูรู้ก่อนคือสิจะมาโหจะต้องอะไรพูดเลยได้ไหมเอาตรงๆเลยเป็นตรงๆแต่แกทำไม่เป็นเอาตรงๆก็หนูไปเจอน้องอะไรแล้วก็ยันนั่นหนูก็เปิดใจเนี่ยในเฟซอะไร TTM หนูอ๋อไอ้ TTM ก็เลยถามหนูคนนี้แค่ TTM เดี๋ยวต้องเตะแล้วก็มีคนจะส่งตัวว่าอะไรนะมีตัวร้อยเออเมื่อกี้หนูนั่งตัวร้อยกี่นั้นตามมาหนูเป็นคนไม่ค่อยมีเหงื่อที่นั่งตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวคนที่ส่งนึกถึงคำพูดผู้หญิงแล้วก็ส่งตัวว่าน้องเตะหรืออะไรหนูก็ชักแรงนะแล้วก็ดูว่า TTM เขาบอกมีอาการความร้อนขึ้นมาแล้วเหงื่อตกก็เลยดึงคงใจสบายว่าเนี่ยที่จะหายมึงเดินหมายชื่อคนละคนนี้เนี่ยต่อเลยต่อเลยโอเคค่อยๆออสโมซิสค่อยๆรับครับผมนะเราอยู่ด้วยกันคืนนี้จะไปไหนนอนที่นี่นะครับนะครับที่นี่มีที่นอนครับก็ด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านนะครับโอเคนะโอเคไปทำงานต่อนี่ก็ทั้งครอบครัวนะก็ได้ในส่วนที่ได้ก็คือได้ขออย่างเดียวว่าจะติดลุงหงอกครับเพราะว่าลุงหงอกเนี่ยผมใช้คำพูดนี้มานานนะผมใช้คำนี้นะฮะว่าลูกสาวแม่ยายผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเธออย่าคิดเด็ดขาดว่าฉันเป็นคนของเธอฉันเกิดมาเพื่อเป็นคนของทุกๆคนคำพูดชนที่ว่านี้ลูกสาวแม่ยายได้ยินแล้วจะคิดยังไงคงจะคิดว่าเฮ้ยมึงไปจากกูแน่งานนี้ชาตินี้ความจริงไม่ใช่เลยครับคนละเรื่องเลยครับเธออย่าคิดว่าฉันเป็นของเธอนะนานมากคำนี้ประมาณ35ปีได้ครับคำนี้ตั้งแต่ผลิตพลเมืองให้เป็นเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยยังไม่พอใจหาเพื่อนทั้งสองคนจะมาติดอะไรกันนะกับลุงหงอกประมาณนั้นครับ
คำพูดอย่างนี้ถ้าคนที่พูดว่าไงถ้าเป็นคนที่นะผมว่าใจขาดเหมือนกันนะคนที่เป็นแม่ผู้หญิงเนาะใจขาดเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นบุญของทุกๆคนนะครับที่เขาไม่มายุ่งเลยไม่มาวุ่นวายเลยครับไม่ยุ่งไม่วุ่นวายทั้งนั้นนะครับมาที่นี่ประเดี๋ยวก็ไปคุยไม่เกิน 3-4-5 คำหรอกครับเออดีครับผมก็ว่าดีนะไม่งั้นผมก็คงทำงานให้กับจิตมาไม่ได้อะครับแต่ก็เป็นการเรียนรู้ทั้งหมดว่าจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวเรียนรู้เข้าใจอ๋อนั่นคือเขานี่คือเราท่านเอกสุดท้ายแล้วนะเราอย่าไปหาเรื่องให้เขาไม่สบายใจแค่ความคิดของเขาเขาก็ไม่สบายของเขาอยู่แล้วเราจะเป็นเหตุต่อแค่นี้เองฮะผมมีหลักของผมแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรที่มาเดือดร้อนนอนใจก็ถือว่าเป็นบุญของทุกคนทุกท่านผมเชื่อมั่นตรงนั้นว่าเพราะว่าเขามีสิทธิที่โดยชอบทำทั้งพฤตินัยและนิตินัยครับดีมันทำให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาเยอะและสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปแบบที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นเนี่ยครับลองเอาไปพิจารณาร่วมกันดูซิว่าใครก็ตามยังติดตัวตนบุคคลใดๆอยู่นะครับลองปล่อยเยอะน้อยสองน้อยดูซิให้มันคลายให้มันลดละทีละนิดทีละหน่อยลองดูเผื่อว่ามันจะเบาไปยิ่งขึ้นความเป็นภาวะเช่นที่ว่านี้มันไม่ใช่ไม่ง่ายครับมันเกิดขึ้นมาเองโดยตัวเราเองเนี้ยมันก็โอเคนะทำนองนี้ครับยิ่งกว่าใดๆเมื่อเวลาสรุปแล้วนะครับโอเคไหมยินดีด้วยทุกท่านนะฮะพอเนาะพอไหมถ้าใครคิดว่าพอยกมือขึ้นเลยครับเออถ้าใครคิดว่ายังฮะดูสิไม่มีอย่างอื่นยังอีกไม่กี่ท่านเนาะเอาว่าเสียงสนมากพอเนาะเราจบกันตรงนี้นะก่อนจากกันฟังให้ดีนะครับผมมันจะมีคำหนึ่งคำนี้มันเกิดขึ้นมาขึ้นอยู่ครั้งเดียวแล้วผมจำได้หมดเลยวันนั้นบอกให้บรรยากาศที่เขาใหญ่บรรยากาศอยู่ที่เขาใหญ่ฟังให้ดีนะฮะภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในตัวตนมีเสือกระโจนมาแล้วนะฮะมาแบบหน้ากระดานนะฮะนับได้ไม่น้อยกว่า11ตัวมาเต็มหน้ากระดานน่าจะประมาณ15ถึง17ตัวไม่น้อยกว่า11ตัวก็แล้วกันเสือ11ตัวมันเข้าหูไงยาดองเสือ11ตัวออกมั้ยเออนั่นน่ะนั่นน่ะมันเข้าหูมาตลอดอยู่ๆมันก็พุ่งเพื่อนมาเลยไม่น้อยกว่า11ตัวสิ่งที่ตามมาถ้าคือความกลัวมันเป็นทางลึกกว่าความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณมีใครบ้างไม่กลัวเจ็บกลัวตายแต่ณวินาทีนั้นเสือกระโจนมาแล้วมันหลบทางไหนล่ะครับสิ่งที่ตามมาคือคำว่าพุทโธออกจากหางเสือปุ๊บมาดักหน้าเสือแล้วเสือหายทันทีถึงบอกว่าอ๋อนี่หลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุทโธคือคำนี้เองเห็นไหมก็สรุปคำว่าพุทโธจากหลวงปู่มั่นได้สิ่งนั้นผ่านไปทำให้เราไม่ตกใจอันนี้เลยเขาบอกว่าสมาธินั้นถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาควบคุมให้การตกใจอย่างนี้ตะเลิศเลยครับผมพลิกขั้วโลกทันทีเลยนะจากปกติธรรมดากลายเป็นบ้าแก้ผ้าเดินแน่ตรงนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับบางท่านบางคนแต่ของผมนั้นเป็นบุญของผมเองแต่มาช่วยผมเองเพราะฉะนั้นคำพูดต่อไปนี้คือหลังจากที่มันผ่านภาวะนี้ไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขาใหญ่เหมือนกันความว่าก็มาได้คำหนึ่งพึ่งผมใช้คำแจกกันทุกครั้งที่มีการที่นี่มีการเลี้ยงพระนะ18พฤษภาเป็นวันที่ลุงหมอกไม่เกิด18พฤษภาทุกปีเลี้ยงโต๊ะจีนที่นี่ความว่าฟังดีนะครับสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาผ
พุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาหินะมาพะทะนะโมพุทธายะซึ่งท่านก็รู้ว่าท่านคือใครต้องให้รู้ให้ได้ว่าท่านคือใครผมก็รู้ว่าผมคือใครแน่นอนนะวันนี้วินาทีนี้ทีนี้การที่รู้ตัวตัวคือใครมันถอยเราไปรู้เรื่องอะไรคำว่ารู้อะไรผมเขียนไว้เลยนะในเว็บไซต์ของผมเองความว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาพยายามค้นหาอยู่เราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดและสุดท้ายเราจะทำในสิ่งที่เราพูดผมว่าผมพูดใดๆผ่านๆมาผมก็ทำในเชิงที่ทำผมว่าผมมีคำตอบมาหมดโอเคแต่มารู้ได้คิดได้พูดได้และทำได้ด้วยมันน่าจะครบองค์หรือว่าปัจจัยรวมทั้งหมดในสิ่งที่ทำกันมาก็คือตรงนั้นเองครับส่วนเมื่อกี้นี้ขึ้นต้นคำว่าพุทธังอารัธนานั้นก็คืออารัธนานั่นเองเกิดขึ้นมาครั้งเดียวผมจำไม่แม่นเลยแต่ไม่รู้ว่าอิสวาอีแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่เคยรู้นะวันนี้ก็ยังไม่รู้ด้วยเป็นอิติปิโสนะครับท่านผมไม่แน่ใจนะอิสวาอีไม่รู้มันย่อมาจากอะไรแต่มันติดตัวอยู่ท่านเดียวเองนะก็เลยใช้คำว่าดูมันจะใช้คำว่าท่าคาถาด้วยแบบไม่รู้นะปกป้องคุ้มครองครับก็ใช้คำนั้นมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งเดียวจำได้ทีเดียวเลยซึ่งผมไม่เคยท่องคาถงคาถาเลยไม่เคยเลยนะคาถาที่เขาท่องจำกันคาถาของหลวงปู่โตมั่งหลวงปู่ทวดมั่งหลายๆคาถาที่เขาท่องกันแต่ผมก็ไม่เคยจำได้สักทีหนึ่งเอาละนี่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาก็จำได้ก็มาเพื่อแผ่แบ่งปันกันตามที่ได้ยินได้ฟังกันโอไหมครับจบข่าวเนาะแน่ใจนะว่าจบเนี่ยห้ามด่าแม่พ่อคนพูดนะอุตส่าห์เดินทางมาแล้วไม่จูใจเลยมาจากแห่งไกลโอเคต่อไปก็อาศัยหน้าจอกันนะครับเฟซไลฟ์สองทุ่มเลยประมาณนะครับแล้วจากนี้ไปก็คิดว่าน่าจะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับผมก็พยายามทักท้วงไปแล้วนะว่าดีไม่ดีบางท่านเนี่ยท้องจะร้องโกกากโกกากเลยนะครับมันเป็นปฏิกิริยาเร่งในสิ่งที่ผมมีแล้วมันก็ส่งผ่านเสียงครับผ่านกับกิริยามันจะได้รับสิ่งนี้โดยปริยายนั่นก็คือคำตอบสุดท้ายแล้วท้องใช่จะดีขึ้นถ้าหากก็มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายไม่สะดวกก็ได้รับเงินสงไปเลยครับนั่นคือสิ่งที่ได้โดยในทีของมันเองนะเมื่อกี้นี้อยากจะให้เปลี่ยนคำพูดนะท่านเมื่อกี้นี่บอกว่าพระอรหันต์คือลุงหงอกนี่แหละเปลี่ยนใช่ไหมไม่ใช่นะครับนะครับพระอรหันต์เขามีจริงแต่มันไม่ใช่เราแน่โอเคนะไม่ใช่ลุงหงอกแน่นอนโอ้นะเดี๋ยวไปคิดเช่นนั้นเดี๋ยวมันจะไม่เป็นมงคลเท่าใดใช่ไหมครับนะพระอรหันต์ไม่เคยขาดจากโลกใบนี้เป็นคำสอนนะเชิญครับเนี่ยมันเป็นออโตเมติกครับตรงนั้นครับออโตเมติกเลยตรงนั้นนะครับไม่มีคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้เลยแต่เข้าสู่สภาวะนั้นปุ๊บมันจะรู้ในทีของมันเองไม่รู้นะผมก็อธิบายตรงนี้ผมอธิบาย3เวอร์ชันนะพระพุทธเจ้าพระองค์สอนเรื่องอะไรมันมีคำหนึ่งบุคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานบุคลาธิฐานหมายความว่าอะไรอธิษฐานเห็นได้อธิษฐานเห็นเทพเห็นพรหมต่างๆนาได้อธิษฐานเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้หมดได้หมดนะเพราะว่ามันเป็นเชื้อเถาเหล่ากอมันเป็นเจเนเรชันของที่มาของตัวบุคคลอธิษฐานเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ปู่ย่าตายายได้แน่นอนแต่สำหรับทางผมนั้นนะครับปู่ย่าตายายผมจะไม่เห็นแต่พ่อแม่เห็นแน่นอนเห็นไหม
มควรจะข้ามช็อตไปเลยมันก็จะไปเห็นตัวตนตัวเองอยู่ในท้องแม่เห็นสเปิร์มก็สเปิร์มไปเป็นภพชาติเลยครับตัวสเปิร์มพ่อมันผู้ผลิตเนี่ยครับสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตแต่ตัวนิวเคลียสหัวสเปิร์มมันเป็นของเราของเราที่ว่านั้นบรรจุไว้สองสิ่งพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต้องมีคำว่าไม่บริสุทธิ์จึงมาเกิดเป็นเราตัวไม่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับจึงมาเป็นเราทุกวันนี้เมื่อเกิดเป็นของเราเราก็ต้องไต่ถามหามันว่าไม่บริสุทธิ์อะไรบ้างกายใจจิตของเราครับก็ไต่ถามมาโดยอัตโนมัติของผมเองไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งแต่มันเป็นแนวทางของมันเองที่จะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้ครับนั่นคือที่มาไม่รู้ว่าที่มาเป็นเช่นนี้ที่ไปจะเป็นเช่นไรเพราะที่ไปก็เป็นอนาคตในตัวผมเองเนี่ยผมจะทำอะไรบ้างก็เล่าโชว์กันฟังอนาคตข้างหน้านั้นต้องใช้จอเนี่ยรักษากันแหละกันโดยการผ่านเสียงอาการกริยาโดยที่ผมโบกมือย้อยๆเนี่ยจะได้รับท่านใดก็ตามได้รับมันจะมีปฏิกิริยาในร่างกายของท่านเองโอเคนะเช่นท้องร้องโกกากอะไรก็ว่าตามบทบาทนั้นนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเป็นไปในข้างหน้าแต่ความจริงก็เป็นมานานแล้วครับแต่หน้าวันนี้เขายืนยันว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดคนไทยจะได้รับมากมายมหาศาลครับเพราะต่อไปนี้อินเทอร์เน็ตมันจะเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านนั้นต้องมีการเตรียมการมีความพร้อมในส่วนตัวผมพร้อมอยู่แล้วละมันใช้ได้ทุกนาทีอยู่แล้วสำหรับตัวผมนะแต่เทคโนโลยียังไม่มาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้โหมันอลังการงานสร้างขนาดนั้นเชียวเพียงแต่อยู่ที่บ้านก็สามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ประเสริฐมากมายมหาศาลนั่นก็คือสิ่งที่ต้องรอคอยนิดนึงก็แค่นั้นเองตอนนี้ก็ทำความเข้าใจให้กันและกันให้มันตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพื่อที่สื่อสารกันในวันหน้าก็ภาษาพ่อคุณนี่แหละครับเป็นภาษาของพระอรหันต์นะจำด้วยครับพระอรหันต์นะพ่อคุณรามคำแหงมหาราชคือพระอรหันต์นะครับจำด้วยเป็นผู้รังสรรค์ภาษานี่ให้ใช้กันงั้นใครก็ตามที่เข้าใจภาษาพลังสื่อสารกันผู้นั้นก็ต้องมีบุญในระดับที่จะเข้าใจกันและกันได้โอเคไหมครับถ้ามีการสรุปภาษาผ่านภาษานะแปลว่าเข้าใจไม่เข้าใจฟังทันไม่ฟังทันคราวนี้ฮะมันก็น่าจะเป็นส่วนที่ลงเอยได้ผมก็ไม่ได้ใช้ภาษาอื่นยกเว้นอ้างถึงไม่กี่คำอย่างสุญญตาอนัตตาทำนองนี้ครับก็อ้างถึงไม่ถึงขั้นมาอ้างอิงเพราะคำว่าอ้างอิงมันคงจะยากโอเคนะครับหมดเนาะหมดนะแม้ว่ากระดานมันจะสกปรกสักหน่อยนึงก็คิดว่าคงไม่หลงทางนะตามคำต้องไม่ปล่อยก็ไม่ว่าอะไรกันเอาเลยนะไอตัวแทนผมก็ไม่มาเขาไปงานของเขาแต่เต้นแมนไงนะเอาฮะฟังกันดีครับงับอากาศคำว่างับเนี่ยมันก็คงไม่ต่างจากหมางับแมลงวันท่าทางเนี่ยความจริงได้อยู่ที่ตรงนี้ครับดูเข้าไปกลืนแล้วค่อยกลั้นนับ1ถึง10ถึง20ถึง50ถึง100ได้ยิ่งดีกลืนเหมือนกลืนน้ำฝึกกลืนก่อนเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกลืนอากาศไม่ใช่เรื่องง่ายของผมเนี่ยก็จะมีน้ำลายเยอะมันก็ไปพร้อมๆกันให้มันได้จังหวะแล้วค่อยกลั้นฮะนับ1ถึง10ถึง20ถึง50แล้วถ้าเป็นไปได้ถึง100แปลว่านานเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับท่านในแต่ละครั้งเออใช่ไหมล่ะ10ก็ได้20ก็ได้เริ่มต้นยังไงก็
ได้เข้าทางจมูกแล้วเข้าทางปากได้จมูกก็ได้ของผมเนี่ยเต็มเหยียดทั้งจมูกทั้งปากเพราะว่าจมูกผมจะโล่งมากทางปากมันปริมาตรมันจะเร็วมากนั่นเองเวลาเห็นไหมดูดอัดระเบิดคายนึกถึงจังหวะของเครื่องยนต์ต้องมีเหืออัดทนไม่ได้มันจะระเบิดมันเองคำว่าระเบิดก็คืออากาศที่เราสูดเข้าไปมันจะแตกตัวเป็นพลังงานและเป็นพลังงานความร้อนตัวจะร้อนเหงื่อจะแตกbefore ก่อนตื่นนอนจากที่นอนนะและก่อนหลับถ้าเป็นไปได้2ครั้ง2ช่วงเวลานี้อย่าให้ขาดนอกนั้นก็นึกได้ก็ทำครับนะ2ช่วงเวลานี้อย่าให้ขาดเพราะว่าพอเวลานี้ว่ากลับไปแล้วเวลาหลับมันจะได้พลังงานตรงนี้เข้ามาอยู่ภายในของเรามันจะนำพามันเองครับนะเป็นก็เมื่อกี้ผมบอกว่า2ครั้งเมื่อกี้นี่อย่าให้ขาดครับครับครั้งละใช่ไหมเช้าเนี่ยถือว่าเอาเช้าก่อนลุกนะเอาสักสองก็พอมั้งผ่านไปตั้งหลักแล้วสักหน่อยนึงอีกสักปื้นหนึ่งน่าจะพอสองอย่าให้เกินสามมันจะโอเวอร์มันจะมากไปคล้ายๆกับอย่าไปเร่งจนเกินไปหน้าค่อยๆเริ่มครึ่งครั้งก็ไม่ได้ก่อนเบื้องต้นแต่ว่ากันหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งผมว่าค่อยๆขึ้นดีกว่ามันจะไม่ตีกลับโอเคนะครับให้เข้าใจในกรอบนี้เดี๋ยวรู้นั่นเองจะรู้นั่นเองอยากจะได้เร็วก็ใส่เข้าไปเต็มเชิญครับอันนับอากาศที่ไทยแลนด์ที่ไทยแลนด์ครับ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 ผมว่าเขามีภาวะในการเร่งนะผมว่าเขามีภาวะในการเร่งในการเร่งให้ผู้คนทำตามผมว่าผมเขามีภาวะตรงนั้นครับจริงๆก็รับการถ่ายทอดไปจากผมเนี่ยครับว่าการที่นักอากาศนั้นมีผลมากมายมหาศาลนะลองทำดูซึ่งตัวเขาเองเขาก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะเมื่อเขาได้ประโยชน์แล้วเขาก็อยากให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ด้วยเพราะว่าไม่ซื้อไม่ได้ขายประมาณนั้นครับอยากได้ทำเองเห็นไหมต้องทำถึงจะได้โอเคนะให้นึกถึงเครื่องยนต์4จังหวะดูดอัดระเบิดคายคายหายใจออกธรรมดาโอเคนะเครื่องยนต์มันชิมันเริ่มลดความเร็วขนาดไหนกี่แรงม้าเหมือนกันพลังงานนั่นก็ได้ขึ้นมาเองให้นึกถึงตรงนั้นเอาไว้แล้วเราจะได้ไปพร้อมๆกันโอเคนะเป็นการบ้านของทุกท่านนะเป็นการบ้านค่อยๆทำให้ลูกหลานทำไปด้วยครับเราหายใจทิ้งหายใจคว่างมาเยอะแล้วมันเหมือนกับหายใจเข้าปุ๊บออกเลยมันไม่ต่างจากโยนฐานเข้าไปเตาแล้วออกเลยยังไม่ลุกไหม้เลยนึกภาพออกไหมครับพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากฐานยังไม่ได้เลยเห็นไหมครับนึกออกนะโยนฐานเข้าไปเตาแล้วออกเลยคือหายใจเข้าปุ๊บออกปั๊บนึกได้นะต้องรอเวลาเขาเผาเหมาไหม้ก่อนก็คือการกั้นหายใจนี่เองนึกภาพไม่ออกเนาะแล้วเราจะได้พลังงานซึ่งมันจะมาเติมของเราที่มีอยู่พลังงานความร้อนหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายเรามันจะเติมเข้ามันเองมันจะเติมมันเองโอเคนะจะเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารได้ง่ายด้วยสลายไขมันในเลือดได้ง่ายด้วยสลายน้ำตาลในเลือดได้ง่ายด้วยแล้วก็จะมาปรับระบบของปอดได้อย่างดีด้วยเห็นไหมครับปอดจะแข็งแรงหัวใจก็จะทำงานเชื่อมกับปอดปอดกับสมองสัมพันธ์กันแล้วก็จะมีอายุยืดยาวยืนนานต่อไปเห็นไหมผิวพรรณก็จะดีต่างหากนะบอกให้ทราบเอาไว้นี่คือยาที่ธรรมชาติให้มานะธรรมะคือธรรมชาติยาคือธรรมชาติให้มาเราใช้ยาขนาดนี้ให้เป็น
แล้วเราก็จะไม่ไปร้องขอยาเคมีที่ตะวันตกเขาผลิตมาซึ่งมันเป็นอันตรายมามากแต่มากแล้วทำมันพิมพ์ยากแค่ไหนเพราะว่ามันตกตะกอนน้องก็กระทันมาเยอะไอ้สิ่งนั้นน่ะก่อนจะกำจัดของเก่าไปได้ต้องใช้เวลาเขานิดนึงครั้งสองครั้งสามชิ้นสามห้าครั้งเหล่านี้เป็นต้นขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้แล้วเข้าใจรูปแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยอะไรก็สู้ธรรมชาติยั่งยืนด้วยถาวรด้วยและมีความสุขด้วยเนาะโอ้ไหมแม่ใจนะมาโอ้บ้านใครบ้านใครนะพอนะมีไหมครับผมเก็บให้หมดมีไหมครับไม่มีอ้าวอ๋อแน่แน่อยากจะมีนักเชิญครับไอ้หูหาเรื่องหายยังอย่าเพิ่งไปเอาหูก่อนเหลือ 10% ครับแล้วยังเท่าเดิมนะไม่มีการเปิดแล้วพูดใหม่อ๋อก็ยังรักษา 70 อยู่นะนึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เนาะโอเคครับเอาแล้วก็ยัง 70 รักษา 70 เอาไว้มีอะไรไหมในนี้ลองทางลุงออกไปทางก่อนให้เขาดูเฟซไลน์เนี่ยครับใช่ครับในอีกไม่นานก็จะเฟซมั้งเนี่ยเห็นไหมจะดูอยู่ผมทำเฟซไหมเออเอาไหมสองชุ่มเนี่ยดูบรรยากาศไหมว่าลุงออกจะไปยังไงไม่มีทางเลือกอื่นอย่ามีข้อแม้ไม่มีทางเลือกอื่นต้องหาวิธีแล้วครับดูเฟซให้ได้ไม่งั้นก็เอาตัวมามันก็ให้ตัวนี้ไปมันก็มีสามทางเลือกเอาตัวนี้ไปหรือให้ตัวนั้นมาก็พออย่างนั้นนะฮะมันต้องเลือกสักอย่างหนึ่งง่ายสุดคือเฟซก่อนเบื้องต้นครับนี่ตัวง่ายที่สุดคือตรงนี้เองโอเคนะมันไม่มีทางเลือกอื่นเนาะเนาะเนาะโอเคไหมว่าไงท่านจะรีบกลับเห็นนั่งกันโอ้โหมีความสุขไหมเนี่ยนั่งนั่งแน่ใจนะเห็นลูกปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยแค่ว่าก็แปลว่าลูกง่ายเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าเดิมยินดีด้วยครับผมขอให้ได้รับอานิสงส์ร่วมกันชาวระยองชาวระยองเฮ้ยโทษครับขออนุญาตครับเอาล่ะโทษครับเอาล่ะไปอ่ะค่อยๆเดินทางปลอดภัยครับสำหรับคนที่อยู่ไกลก็ไปตามวาระเนาะไปตามวาระน้ำปัญญาเนาะน้ำปัญญาเฮ้ยขอกอดเอาเข้าไปอยากจะกอดขอบคุณมากนะคะนอนก่อนนะนอนก่อนนะก่อนนะอยากจะกอดกับเพื่อนอยู่หรอกมันน่าเกลียดนะโอเคค่อยๆเดินทางกันด้วยความยินดีครับครับผมครับผมนะแข็งแรงเนาะทุกคนนะครับครับได้รับอานิสงส์จากการฟังถ้าหากว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนั้นมันเป็นเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดจะเป็นภาวะอากาลิโกก็ตามที่มันมีสามคำสภาพก็คือการที่รู้ผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสสภาพสภาวะก็คือเรื่องราวของบุคคลที่ฐานและภาวะก็คือเลยทั้งหมดครับตัวสภาพรู้ได้โดยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตรงนี้สภาพที่เป็นจริงนะครับโอเคครับผมครับผมโอเคเนาะพักเนาะ19:36 ชัดเจนนะครับจบข่าวนะโอเค